เอาไปใช้คนละถุง2ถุงนะจ๊ะรับรองเลยนะว่าขจัดคราบหนักๆนี่ออกง่ายนักแลเอาไปเลยจ้าเออเอาเสื้อใส่ในกางเกงให้เรียบร้อยด้วยนะจ๊ะเอาของแจกไปเลยนะจ๊ะเอาไปใช้นะจ๊ะชอบแจกอะไรกันทำไมฉันไม่ได้รับแจกทำไมฉันไม่รู้ข่าวเลยว่าเธอมาแจกของคืออย่างนี้ที่เมื่อคราวที่แล้วเจ๊จำได้ไหมที่ผมมาปรึกษาเจ๊เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้ามีกลิ่นนู่นนี่นั่นจำได้นั่นแหละแล้วก็เจ๊ก็แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์เอสเซนส์สูตรเข้มข้น Green and Care จำได้เมียผมมาสิไปบอกกับพี่ป้านะตอนนี้เขาก็เลยแหนกันมาซื้อใหญ่โตนี่แหละก็ผลิตภัณฑ์เอสเซนส์เนี่ยเขาช่วยขจัดคราบสกปรกอย่างเช่นซอสโคลนกาแฟที่ยากๆเนี่ยนะได้แล้วก็คราบหนักอื่นๆอีกมากมายไปบอกเมียเลยแล้วเปลี่ยนชุดเลอะๆเนี่ยให้สะอาดหมดจดแถมยังช่วยดูแลเสื้อผ้าให้สดใสเหมือนเดิมที่สำคัญมีกลิ่นหอมนี่เห็นไหมกลิ่นหอมสดชื่นจากสารสกัดธรรมชาติดีไหมของนี่แบบเนี้ยบอกต่อไปเลยบอกต่อไปเลยใช่ใช้ดีแล้วบอกต่อด้วยนะเนี่ยไม่ลองไม่รู้จริงๆนะคุณผู้ชมนะเออไม่ลองไม่รู้จริงๆนะเจ๊นะเฮ้ยไอ้มวยเล่นทำไรทำไรอ่ะนิดนึงน้องแต่ว่ามันหายไปมันเข้ามามันอะไรพี่หมุนทำไมไม่หมุนตัวน้องทำไมโคนเหนือว่ะใส่สารีสีแดงใช่มันต้องนิดนึงต้องใส่สารีซื้อมาไม่แพงไงพี่ตอนไปพุทธคยากับพาราณสีไปรอบนี้มาต้องบอกว่าได้เกร็ดความรู้มาฝากด้วยนะคุณผู้ชมส่วนมากเนี่ยคนไทยที่ไปแสวงบุญที่อินเดียหลายคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราต้องใส่ชุดขาวไปนุ่งขาวห่มขาวไปเลยปรากฏว่าไปถึงอินเดียปั๊บคนอินเดียบอกว่าชุดขาวเขาใส่เฉพาะไปงานศพอยู่ต้องใส่สีสันมาสิเอออะไรแบบนั้นก็เรื่องผ้าเนี่ยคนไทยเราค้าขายกับคนอินเดียตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจริงว่าอโยธยาศรีรามเทพนครแล้วโชว์เหนือโชว์เหนือพี่มีอะไรมาโชว์เหนือเขาป้าเธอเคยอ่านประวัติศาสตร์ไหมว่าอยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางเลยนะในการค้าขายแล้วก็เป็นตลาดค้าผ้าที่ใหญ่มากใช่ไหมฮะมีทั้งผ้าที่คนไทยทอขึ้นเองแล้วก็นำเข้าจากอินเดียเป็นที่นิยมโดยเฉพาะคนชั้นสูงนะเป็นผ้าทอใช่ไหมใช่ผ้าคนลิเกก็ใส่ครับแล้วใส่อย่างนี้ปกติอ่ะพี่ก็ยังต้องไปรับจากอินเดียเข้ามาจริงตอนเดี๋ยวนี้หรอจริงเดี๋ยวนี้ครับเพราะว่าของเขาอะทอแล้วสวยจริงๆพี่เหมียวแล้วมันเหมาะกับขึ้นเวทีด้วยเอาละงั้นดีเลยเราไปตามหาซื้อสาลีที่ดินแดนพระตากกับหมวยเล็กกันก่อนดีกว่านะครับเห็นชุดสารีสวยๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ง่ายๆซึ่งจะมีขายอยู่หลายร้านหลายแบบหลายสีตามใจชอบเลยแหละครับ We just stand inside Okay 10 And then very slowly you would put it in your shoulder Like this finish Very easy Very easy ก็เสร็จแล้วออกไปเลยแล้วกันเพราะเขาให้ไปพันเองพันไม่เป็นถ้าจะเป็นแบบสไตล์แบบสาวอินเดียก็พันแบบนี้ราคายังไม่ได้ถามนะคะแต่เข็มกลัดติดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้สวยงามดึงดึง อย่างชุดนี้เนี่ยประมาณ 2,000 บาทไทยนะครับส่วนความเป็นอยู่คนไทยก็นิยมมาแสวงบุญที่อินเดียค่อนข้างเยอะก็จะมาพักอาศัยกันอยู่ที่วัดไทยซึ่งเป็นการแสวงบุญใหญ่ที่หลายๆคนเนี่ยต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับเข้าครัวมาดูแม่ทำกับข้าวนะส่วนใหญ่ทั้งหมดที่ทำเป็นอาหารไทยหมดเลยใช่ไหมคะทั้งหมดคือไทยหมดค่ะมีบางอย่างหิ้วมาจากเมืองไทยกันด้วยปลาน้ำตาลมะพร้าวในปีหนึ่งบรรดาแม่ๆและพี่ๆทุกคนก็จะแบบว่ามาเป็นอาสาสมัครอยู่ที่วัดไทยที่นี่ทำไมถึงมาอยู่อินเดียอยากรู้แม่มาทำบุญทำวัดเช้าวัดเย็นทำกิจปกติแบบเหมือนมาปฏิบัติธรรมแล้วช่วยงานวัดเป็นฟิลแบบนั้นแม่ๆเออดีเนาะแม่บอกว่ามะละกอกรอบมากนะคุณผู้ชมนะผักอร่อยกว่ากรุงเทพเอกนี่ใช่พอร้านด้วยโอ้ยแก๊งนี้เนี่ยเข้ามาแสวงบุญกัน6เดือนนะครับมาเป็นแม่ครัวทำความสะอาดวัดวาอารามรวมถึงบริการนักท่องเที่ยวที่แวะมาทำบุญที่วัดไทยก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดก็คือมาล่องเรือชมแม่น้ำคงคาแม่น้ำแห่งชีวิตของชาวฮินดูนะครับยิ่งนั่งเรือไปฟังเสียงขับเสภาของอาจารย์เอ๋ไกด์นำเที่ยวของเราไปเนี่ยมันได้อรรถรสจริงๆเลยแหละครับชาวอินเดียนำมาใช้อาบชำระล้างบาปจากสังขารที่เผากายเมื่อคราวมรณะเพื่อไปสู่สวรรค์ค่าสุรังไลเอา
พี่ๆป้าๆทุกๆคนด้วยนะคะที่แบบว่าไปแสวงบุญอยู่ที่วัดไทยป่าฝ้ายด้วยนะคะเรียกว่าแก๊งนี้นะคุณพี่ขาเขาไปอยู่กันที่6เดือนเลยนะพี่ก็คือไปทำทุกอย่างไปปฏิบัติด้วยก็คือทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำความสะอาดเป็นแม่ครัวทำกับข้าวทำอาหารไทยตำส้มตำอร่อยมากพกปลาร้าไปเองจากเมืองไทยด้วยคุณผู้ชมนี่เออแล้วก็จะบอกว่าผักที่อินเดียแอบถามเขาเขาบอกว่าผักที่อินเดียอร่อยคือมันจะกรอบด้วยดินด้วยอากาศด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะกรอบแต่ที่ชอบมากคือการขับเสภากลางแม่น้ำคงคาของอาจารย์เอใช่ไหมจ๊ะน่ารักแล้วก็มีการเล่าถึงชีวิตคนอินเดียที่ผูกพันกับสายน้ำนี้ตั้งแต่เกิดจนตายเอาซี่ไปถึงได้ความรู้เลยแล้วใช่หายคิดถึงไทยนะเพื่อมีขับเสภาด้วยใช่ขอบคุณแอร์เอเชียด้วยนะครับเขาหาอะไรมาสู้เราอยู่หาอะไรมาสู้พี่จะไปสู้อะไรเขาได้เลยเนี่ยไม่ได้ขอบคุณแอร์เอเชียมากมากเลยนะครับที่พาน้องรถเมล์และทีมงานนะครับเดินทางไปยังอินเดียในครั้งนี้นะครับช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคุณผู้ชมนะจะพาไปกินฟรีจะเป็นที่ไหนสักครู่เดียวครับ